สวัสดีนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทางผมก็เป็นตัวแทนจากบริษัททรูคอปนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการมือถือของไทยนะครับและล่าสุดเราก็เพิ่งประมูลคลื่นไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมอยากเกริ่นเกี่ยวกับตัวผมเองก่อนนะครับว่าทำไมถึงมาเป็นพิธีกรพูดในวันนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่กับทรูมาเนี่ยมาประมาณ3ปีกว่าเกือบจะ4ปีแล้วนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเข้ามาเป็นตำแหน่งของ Senior System Analystที่ True Internet Data Center นะครับ True Internet Data Center เนี่ยก็คือจะเน้นด้านการให้บริการตัว Data Center แล้วก็พวก Cloud Infrastructure นะครับตอนที่ผมทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยผมก็เลยได้ความรู้เกี่ยวกับการ deploy ระบบการ design ระบบแล้วก็การที่จะนำเสนอ use case ต่างๆให้กับผู้ใช้งานซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีด้าน education ด้วยนะครับเพราะว่าใน True Corp ของเราเนี่ยจะมีหนึ่งใน segment หลักๆก็คือด้าน educationนะครับที่ทาง CEO ของเราคุณสุประชัยเนี่ยให้ความสำคัญเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่อจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้อยู่กับทาง True Internet Data Center นะครับผมก็ได้ย้ายมาอยู่ทางสังกัดต้นสังกัดเลยก็คือทาง True Corp นะครับที่ตะกี้เนี่ยเขาก็แนะนำเขางงๆเหมือนกันนะผมก็พูดตรงๆว่าคำว่า Innovation Center เนี่ยมันคืออะไรชื่อมันฟังดูอลังการมากเลยยิ่งเฉพาะช่วงปีนี้หรือปีก่อนเนี่ยคนจะพูดถึงนวัตกรรมเยอะจริงๆ Innovation Center เนี่ยให้คิดซะว่าเหมือนเป็น strategic R&D ของบริษัทก็ได้นะครับการที่ผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ผมได้เห็นถึงไอ้พวกโปรเจกต์ต่างๆที่เราเคยได้ทำในอดีตนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งเน้นในอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตอันใกล้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยพอดีเขาให้โจทย์ผมมานะครับให้พูดเรื่อง Cloud for Education ผมก็เลยคัดมาว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยทางทรูเราเนี่ยมีได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและกำลังจะทำอะไรแล้วมันทำมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรนะครับผมก็เลยหยิบมาส่วนหนึ่งมาพูดในวันนี้นะครับผมโดยหัวข้อวันนี้ที่ผมได้ปรึกษากับทางดร.ยุทธก็คือหัวหน้าของผมดร.ธีรพลนะครับว่าเหมาะสมเนี่ยก็คือเรื่องดิจิทัลเลิร์นนิ่งนะครับคือ Cloud Education จริงๆแล้วเนี่ยมันไปได้หลายมุมนะครับการให้บริการ Cloud สำหรับเด็กมาลองพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรก็เป็นไปได้แต่ที่ทางครูตอนนี้มองเนี่ยคือเราต้องการจะมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับเลยเป็นที่มาของโจทย์หลักของเราอันนึงก็คือเรื่องดิจิทัลเลิร์นนิ่งแล้วผมก็อธิบายในสไลด์วันนี้แหละว่ามันเปลี่ยนแปลงโลกยังไงนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนิดนึงนะครับพอดีวันนี้มาผมก็มาช่วยพูดแทนหน่วยงานแรกด้วยก็คือ True ปลูกปัญญานะครับสำหรับ True ปลูกปัญญาเนี่ยก็เข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกับช่อง True ปลูกปัญญาอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆที่อยากจะเน้นย้ำเนี่ยคือมิชชั่นของ True ปลูกปัญญาจริงๆเนี่ยคือต้องการที่จะยกระดับนะครับคุณภาพทางการศึกษานะครับให้กับเด็กๆอาจารย์แล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องการศึกษาแล้วเนี่ยเรายังเน้นย้ำเรื่องคุณธรรมนะครับแล้วก็เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับตัวอย่างผลงานของทางทรูปลูกปัญญาที่ออกมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงนิดนึงก็อย่างสามเณรปลูกปัญญาอันนั้นก็คือด้านคุณธรรมนะครับแล้วสังเกตเห็นไหมครับว่าโลโก้ของเราเนี่ยของทางทรูปลูกปัญญาเนี่ยก็เป็นรูปต้นไม้คือเราต้องการเน้นย้ำมาตลอดเลยนะครับว่าสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อมาในส่วนที่สองทรูอินโนเวชั่นนะครับจริงๆผลงานที่เคยออกสู่สาธารณชนหลักๆเนี่ยก็คือเราเคยจัดเป็นคล้ายๆกับรายการ Reality Game Show นะครับให้นวัตกรต่างๆเนี่ยได้มีสิทธิ์มานำเสนอแล้วก็ออกรายการทีวีของทาง True นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเราทำอย่างอื่นมากกว่านั้นด้วยนะครับเรามีทั้งการจัดกิจกรรมภายในนะครับคือให้พนักงานทุกคนใน True เนี่ยคิดผลงานของตัวเองว่าเฮ้ยจะเพิ่มคุณภาพการให้บริการได้ยังไงจะลดคอสได้ยังไงนะครับเราก็มีการทำประกวดภายในแล้วก็มีแบบภายนอกด้วยกับภายนอกเนี่ยเรามีทั้งการทำงานร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับบางทีเราก็จะมีการให้ทุนวิจัยเรามองว่าเอ้ยผลงานวิจัยพวกนี้ไอเดียพวกนี้จากทางอาจารย์ที่เขามาคุยกับเราเนี่ยมันน่าจะตอบสนองทางธุรกิจได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นหนึ่งในมิชชั่นหลักของเรานะครับโดยโจทย์ที่เราโดนย้ำมาตลอด3เรื่องตอนนี้เนี่ยเรื่องแรกสุดเลยเนี่ยคือ customer service นะครับอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าทาง CEO เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเรามองว่าเหมือนหญิงกับหยางถ้าเรื่องคลื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคลื่นอยู่ในมือเนี่ยเยอะที่สุดละนะครับเรื่องเน็ตเวิร์กเนี่ยเราชนะละแต่สิ่งที่เราเน้นย้ำมาตลอดนะครับ
คือเราต้องเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้ดีกว่านี้คือผมพูดตรงๆว่าทุกครั้งเวลาที่เราที่มาโพสต์กันพันทิปเนี่ยทางเราเนี่ยเอามาพิจารณาตลอดเราไม่เคยเมินนะครับแต่บางครั้งเนี่ยคือจริงผมพูดรายละเอียดไม่ได้แต่ทุกเสียงที่ส่งเข้ามาทั้งโซเชียลกับพูดหน้าช็อปหรือการประเมินต่างๆเนี่ยมันถูกนำมาแสดงนะครับภายในองค์กรของเราจริงๆแล้วเราก็เริ่มทำอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราเริ่มทำนะวันนี้เนี่ยกว่ามันจะออกมาเป็นผลลัพธ์เพิ่มคุณภาพการให้บริการจริงๆเนี่ยมันจะมีเวลาเก็บตรงนี้อยู่นะครับแต่ก็ย้ำว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราเน้นคือทำยังไงที่จะเพิ่มคุณภาพการให้บริการนะครับต่อมาอย่างที่สองก็คือต้องทำให้สังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้จะอยู่ในรายละเอียดที่ผมจะพูดในสไลด์วันนี้นะครับผมทีนี้อันนี้เป็นสไลด์หนึ่งที่ผมไปเจอมาแล้วผมชอบผมก็เลยมาโชว์ให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย education กับ innovation เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วผมก็รู้สึกกับตัวเองด้วยคืออะไรคือ innovation ผลงานนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันสามารถเอาไปเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนได้นะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อหลักในวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากย้ำอีกจริงเนี่ยก็คือว่าทางเราเองเนี่ยก็รู้ถ้าการศึกษามันดีขึ้นมันจะช่วยเพิ่มคุณภาพของนวัตกรรมในอนาคตโดยเฉพาะของประเทศไทยได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปตะกี้เนี่ยเรื่องความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งการที่เราไปทำงานกับอาจารย์นะครับอาจารย์บางท่านเนี่ยได้ชมเรากลับมาเลยว่าที่มันผ่านมาเนี่ยเวลาให้เด็กเขาเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่เคยได้รู้สึกถึงความยากและความรู้ที่เขาต้องทำ business requirement ทำยังไงให้ไอเดียของเขาเนี่ยเกิดเป็น business จริงๆได้นะครับพอเราเข้าไปให้ความรู้ในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยผลที่ออกมาคือน้องๆที่จบออกมานะครับก็จะมีบางส่วนมาสมัครทำงานกับเรานะครับแล้วเราก็มีโครงการตรงนี้เรียกว่า True Next Gen กลายเป็นว่าเราได้ human resource ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยก็จะกลับมาทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆกับองค์กรเรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราพบมาและเป็นสิ่งดีๆนะครับทีนี้ก็มาหัวข้อหลักในวันนี้นะครับผมคือเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยด้านการศึกษามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับรูปนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยคือจะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นักเรียนนะครับที่ลำบากอาจารย์เองก็ลำบากอาจารย์เองทุกท่านแน่นอนอยู่แล้วอยากให้เด็กทุกคนที่จบไปประสบความสำเร็จแต่มันจะมีปัญหาหลายๆอย่างเลยซึ่งเรามองว่าไอ้ตัว Digital Learning ของเราวันนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทาง Operator อย่าง True เนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยได้นะครับจะช่วยได้อย่างไรนะครับผมจะยกให้ดูทีละปัญหานะครับผมอย่างอันแรกสุดเนี่ยอันนี้เป็นรูปของทางต่างประเทศนะครับคือผมย้ำว่าหัวข้อผมวันนี้คือ Change the World นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องช่วยประเทศไทยแต่จริงๆผมอยากจะเสนอให้เห็นด้วยว่าสิ่งที่เราทำจริงๆเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่ประเทศไทยนะครับสิ่งดีๆที่เราจะทำร่วมกันตรงนี้เนี่ยมันมีสามารถมีผลออกไปสู่ประเทศอื่นๆในโลกได้ด้วยนะครับทีนี้ปัญหาแรกเลยเนี่ยก็คือโอกาสทางการศึกษานะครับยิ่งสหรัฐเนี่ยเจอปัญหาหนักก็คือว่าคนนักเรียนที่ได้เรียนในโรงเรียนที่เกรดดีๆคุณภาพดีๆเนี่ยพอเขาจบออกมาคุณภาพมาแตกต่างกับนักเรียนที่เรียนโรงพยาบาลรัฐเป็นอย่างมากต่างกันสุดๆจนถึงกับว่าชีวิตเขาเนี่ยแตกต่างยังไงก็ไม่มีทางที่จะมาสู้กับนักเรียนที่จบโรงเรียนดีๆได้นะครับในไทยเองก็มีปัญหาแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องค่าครองชีพทั้งเรื่องโอกาสทั้งเรื่องสถานที่แล้วก็เวลานะครับทีนี้ทาง Digital Learning เนี่ยจะช่วยยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ True ทำอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าสไลด์ผมเนี่ยจะเริ่มจากของที่มันมาตรฐานไปก่อนแล้วค่อยๆไปอนาคตเรื่อยๆนะครับอันแรกเนี่ยจริงๆแล้วคือเริ่มมาหลายปีละก็คือเราพยายามเอาเครือข่าย 3G เนี่ยนะครับ 3G Plus เนี่ยเข้าไปให้บริการตามต่างจังหวัดต่างๆเพราะว่าพอเป็นมือถือปุ๊บเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาวุ่นวายเรื่องการเดินสายอะไรนะครับเราตั้งเสา 3G ที่มันครอบคลุมกว้างเนี่ยก็จะสามารถให้บริการในโรงเรียนต่างๆได้ทีเดียวทั่วถึงเลยนะครับนี่พยายามทำมาทั่วประเทศแล้วนะครับพอเราทำตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยยกรูปตัวอย่างมาให้ดูว่าพอน้องเขามีโอกาสที่จะออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วเขาก็มีโอกาสเข้าถึงสื่อต่างๆที่มีคุณภาพระดับโลกนะครับผมก็เลยใส่รูปเป็นฮาร์วาร์ดมานะครับจริงๆก็มีอย่างอื่นดีๆอย่างเท็ดท็อกหรือพวกแบบUA City ที่สอนการเขียนโคดดิ้งดีๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันแรกก็คือทางทรูเราเนี่ยอันนี้ของที่ทำมาก็คือในเรื่องคอนเนคทิวิตี้ให้น้องเขามีโอกาสได้เอาความรู้ระดับการเรียนการสอนในระดับต่างประเทศ
นะครับไม่ต้องมายึดติดกับที่ที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนประจำใกล้บ้านเขาเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าพอมี connectivity ปุ๊บเกิดปัญหาต่อมานะครับอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในไทยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเด็กๆเยอะมากนะครับทางเราเองก็มองว่าไม่ใช่ว่าแค่เราเข้าไปให้ connectivity แล้วมันแก้ปัญหาได้เราเองก็กังวลเหมือนกันคือให้ connectivity ไปเนี่ยเด็กเขาอาจจะไปนั่งเล่นเน็ตเล่น Facebook แชร์โน่นแชร์นี่จนเสียการเรียนด้วยซ้ำนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไวเน็ตนะครับโครงการไวเน็ตอันนี้จริงๆเนี่ยทำมาประมาณหลายปีแล้วนะครับ 2-3 ปีแล้วเป็นชื่อโครงการใหญ่นะครับทำมาตั้งแต่สมัย True จะขายซิม 3G ตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับเพราะว่าทาง CEO คุณสุประชัยเนี่ยก็เห็นถึงปัญหานี้อยู่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมนะครับมันมีสิ่งทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ภายในปีนี้เนี่ยนะครับเราพยายามจะเอาอะไรอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาคือจริงๆแล้วคอนเซปต์ไวเน็ตเนี่ยมันกว้างมันครอบคลุมหลายอย่างนะครับทั้งการให้บริการโมบายเน็ตเวิร์กทั้งการให้บริการแบบฟิกซ์ไลน์นะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นย้ำว่าเราจะหาวิธีใหม่ๆที่จะสามารถที่จะเข้ามาเพิ่มนะครับคุณภาพของการให้บริการในส่วนนี้ที่จะกรองสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับแล้วยังสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากแต่เราพยายามผลักดันให้มันเกิดนะครับเราไม่อยากทำตรงนี้เหมือนเป็นแค่ CSR นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็นึกภาพอยู่เหมือนกันนะครับถ้าผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะหาเน็ตสักอันนึงเนี่ยที่ใช้แพ็กเกจนี้ปุ๊บลูกเขาจะไม่เห็นอะไรที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจอันนี้คืออันแรกที่เอามาแชร์เหมือนกันว่าเป็นโซลูชันที่เรียกว่าไวเน็ตโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีไปใช้กับตามโรงเรียนต่างจังหวัดก็จะมีทั้งแบบฟิกไลน์ด้วยนะครับเราก็เรียกโครงการโรงเรียนเหล่านั้นว่าเป็นไวเน็ตสกูลนะครับทีนี้ต่อมาปัญหายังไม่จบปัญหาตอนนี้ก็คือสื่อการสอนแล้วก็หลักสูตรการสอนนะครับมันล้าสมัยมันไม่น่าสนใจนะครับยิ่งสมัยนี้เนี่ยเด็กๆ เขาเริ่มมีมือถือมีอะไรเข้ามาแล้วนะครับพอให้มาเขียนใส่กระดาษให้มาทำอะไรใส่กระดาษเนี่ยเขาเบื่อแล้วยิ่งเขามีเกมอยู่ในมือถือเต็มไปหมดเด็กๆ ก็จะติดเกมกันเราทำยังไงที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาสนใจเรียนแล้วเราสามารถที่จะปรับปรุงอะไรได้ด้วยในส่วนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวอันต่อไปของผมอันเนี้ยนะครับจะค่อนข้างใหม่เหมือนกันก็คือที่ผ่านมาทาง True เรานะครับจริงๆก็ตรงกับ True Innovation เลยนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันประเภท CSR นะครับที่เราทำกับมูลนิธิออทิสติกนะครับคือมันมีโจทย์อยู่ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเวลาเราจะสอนเขาให้เขามีทักษะที่จำเป็นสำหรับแค่มีชีวิตอยู่ในประจำวันเนี่ยก็ยากมากแล้วนะครับพ่อแม่เขาเนี่ยพอเรามีลงไปสำรวจจริงๆก็เจอว่าพ่อแม่เขาแค่ทำงานก็เครียดอยู่แล้วเจอลูกดูแลเขารักลูกมากแต่เขาไม่รู้จะติดต่อกับลูกเขายังไงนะครับเราก็เลยไปคุยกับทางสมาคมที่มีประสบการณ์มีความรู้นะครับแล้วก็แชร์ผลงานวิจัยต่างๆเราก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราพูดเป็นลักษณะของเป็นหนังสือเป็นตำราเนี่ยเด็กเขาไม่รับนะครับเพราะเขาเป็นเด็กที่ต้องมีการสนับสนุนเราก็ทำมาเป็นแอปพลิเคชันนะครับเราทำมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทำมา4แอปแล้วนะครับสำหรับเด็กออทิสติกนะครับเพราะเรามองว่าสื่อการสอนในปัจจุบันที่เป็นกระดาษเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับผมก็อธิบายสั้นๆว่าอย่างตัวแรกเนี่ย daily task นะครับเพื่อตอบโจทย์อะไรเด็กออทิสติกเนี่ยให้เขาแปลงฟันเนี่ยยังทำไม่ถูกเลยอันนี้เราไปเห็นมาจริงๆพ่อแม่พ่อพยายามจะบอกว่าให้เอายาสีฟันใส่นะลูกแปลงอย่างนี้นะลูกเขายังทำไม่ถูกพอไปจับมือเขาแปลงเนี่ยเด็กเขาก็ต้านสู้กับแม่ด้วยซ้ำสอนยังไงก็ไม่ทำเราก็เลยทำออกมาอันแรกเป็นลักษณะเป็นเกมให้เขาให้ลองเอามือทำอินเตอร์แอคชั่นกับของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสระผมเด็กเขาจะเริ่มคุ้นเคยแล้วพอเห็นเป็นภาพสีสดๆแบบนี้ไอ้การดีไซน์พวกนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ทำโดยกราฟิกดีไซเนอร์ธรรมดานะครับอันนี้คือเราเวิร์กกับทางอาจารย์แล้วก็ทางมูลนิธิที่เขามีการทำวิจัยไว้หมดแล้วว่ารูปต้องเป็นหน้าเด็กต้องหน้าใหญ่ขนาดไหนสีโทนของสีจะต้องเป็นยังไงนะครับทีนี้อันแรกเนี่ยนะครับ daily task เนี่ยตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นให้เด็กเขาพยายามแปรงฟันเอานิ้วเขานี่แหละเลือกแปรงฟันเลือกสระผมแต่อย่างน้อยเขารู้แล้วว่าเวลาสระผมอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบก็คือตัวเขาเองแล้วก็น้ำแล้วก็ยาสระผม3ส่วน
นะครับพอเริ่มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเห็นฟีดแบ็กกลับมานะครับแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าต่อยอดอย่างที่สองเนี่ย trace and share นะครับสำหรับคนเราเนี่ยแค่ลากนิ้วให้เป็นเส้นตรงแค่นี้หรือลากนิ้วให้ถูกต้องแค่นี้มันเป็นเรื่องกระจอกมากๆแต่กับน้องๆที่เป็นออทิสติกเนี่ยทำไม่ได้เขาเอามือให้ตรงๆอย่างเงี้ยยังทำไม่ได้เลยแล้วเราไปคุยกันมาว่าทำยังไงถึงจะทำให้เขาเนี่ยมีความต้องการที่จะฝึกขยับมือขยับนิ้วต่างๆให้เขามีทักษะในการใช้ชีวิตนะครับเราก็เลยทำออกมาว่าโอเคเอาตัวละครตัวการ์ตูนต่างๆมานะครับอย่างปลาการ์ตูนเนโมอย่างเงี้ยนะครับพอน้องเขาเห็นปลาเขาพยายามวิ่งไปเนี่ยเขาก็พยายามเอานิ้วลากตามมันก็เหมือนเป็นการออกกำลังมือกับนิ้วของเขาแล้วก็ฝึกสายตาด้วยให้เขามีสมาธิจดจ่ออยู่นะครับอันนี้คือแอปพลิเคชันที่สองนะครับต่อมาอันที่สามคอมมิวนิเคชันนะครับเวลาการพูดให้เป็นประโยคเนี่ยมันต้องมีประธานกริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยเขามีปัญหาบางทีเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเรียงประธานเรียงกรรมผิดหมดเลยแล้วฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่ในใจของเขาเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาต้องการจะพูดอยู่ละเขามีรูปภาพมีอะไรหมดอยู่ละนะครับเราก็เลยทำเป็นตัวช่วยเช่นอะไรนะครับตามรูปนี้เนี่ยคือน้องเขาต้องการจะกินแอปเปิ้ลนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีแอปนี้ก่อนน้องเขาก็จะบอกแอปเปิลนะครับเขาก็งงแม่ก็งงว่าแอปเปิลทำไมแล้วบอกมีถ้าบอกกินแอปเปิลเนี่ยยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มแบบไม่เป็นประโยคแล้วเนี่ยจะฟังไม่รู้เรื่องสิ่งที่เราทำอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในแอปเนี้ยจะมีการ์ดต่างๆมีการ์ดรูปต่างๆอยู่ทั้งประธานทั้งกรรมแล้วก็กริยาแล้วเวลาน้องเขาเลือกเนี่ยระบบจะพยายามเอามาเรียงใหม่ให้ออกมาเป็นเสียงประโยคปกติที่คนฟังรู้เรื่องและน้องเขาได้รับการเรียนรู้ด้วยว่าเวลาเขาเลือก3อันนี้เนี่ยในอนาคตเขาควรจะพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแอปแบบนี้มันไม่มีใครลงมานั่งประกบกับน้องตัวต่อตัวแล้วนั่งสอนตลอดเวลาแต่พอมีเป็นเกมแบบนี้น้องเขานั่งกดไปเรื่อยๆได้นะครับจนบางครั้งผู้ปกครองก็บอกเนี่ยพอใช้แอปอันที่3อันนี้ปุ๊บเนี่ยลูกเขาเริ่มพูดมาเป็นประโยคภาษาไทยอย่างถูกต้องแล้วนะครับทีนี้อันที่4ก็คือเด็กโตขึ้นมากแล้วก็คือจะเหมือนเป็นแอปด้าน education ของเราละเป็น e-learning ก็คือจะมีเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับมีบทเรียนต่างๆเพิ่มขึ้นมาคือยากขึ้นยากที่สุดแล้วเรามีการเก็บประวัติไว้หมดนะครับเก็บไว้ที่คลาวด์ของเราส่วนกลางนะครับเวลาพ่อแม่เขามาดูเนี่ยเขาก็สามารถดูการพัฒนาของน้องๆเขาได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนแรกก็คือ tool ที่ทาง tool เราทำขึ้นมานะครับต่อมาอันที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่อยู่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเด็กอีกกลุ่มนึงก็คือเด็กตามโรงเรียนทั่วไปนะครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเรามีเอาคอมพิวเตอร์ไปแจกตามต่างจังหวัดแล้วก็เจอปัญหาว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows ทั่วไปเนี่ยนะครับมันต้องมีคนดูแลยากนะครับต้องมีทีม IT อยู่ไม่งั้นเนี่ยมันจะติดไวรัสเครื่องมันจะช้าจะมีโปรแกรมพอเราเปิดไอ้ตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมาทีเนี่ยจะมีโฆษณาเต็มไปหมดเลยจนแทบจะทำงานไม่ได้นะครับตอนสมัยเป็นที่เราแจกเป็น Windows เนี่ยเราก็มีโซลูชันอย่างทุกครั้งที่มีการรีบูตเครื่องหรือทุกอาทิตย์จะมีการล้างเครื่องแต่ก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างในการดูแลนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากทาง 2ADC นะครับคือเรามองว่า Cloud เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยเฉพาะของ Cloud for Education เราก็เลยมีโซลูชันอันนี้ขึ้นมาที่เรียกว่า Chromebook นะครับก็เหมือนโน้ตบุ๊กจาก Google นี่แหละนะครับข้อดีของมันเนี่ยคือเราล็อกอินด้วยตัว Google Account ของเรามันก็จะไปซิงค์ข้อมูลทุกอย่างบนคลาวด์นะครับแอปพลิเคชันต่างๆที่เราโหลดเนี่ยมันก็จะจำไว้หมดทีหลังเวลาเราทำเครื่องหายหรือเราต้องการจะเปลี่ยนเครื่องนะครับเราก็สามารถไปล็อกอินที่อีกเครื่องนึงได้เลยนะครับทีนี้มองในแง่ของคนดูแลระบบเขาไม่ต้องกังวลเรื่องไวรัสเพราะตัวนี้มันเป็น Operating System Chrome OS ที่มันบางมากๆมันแทบไม่มีอะไรเหมือน Windows ให้ไวรัสมาเกาะได้เลยนะครับแล้วถ้าคนจะเขียนไวรัสเพื่อโจมตีอ่ะเขาไม่มาโจมตีไอ้ตัวที่แทบคนใช้น้อยอยู่นะครับเขาไปโจมตีพวก Windows พวก Mac ก่อนยังดีกว่าฉะนั้นอันนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเขาดูแลง่ายนะครับแล้วจริงๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็น Google for Education
นะครับพอดีผมตอนที่ทำตรงนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับ Google Thailand ด้วยนะครับถ้าเป็น Google for Education เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันเพิ่มเติมขึ้นมาจากทาง Google นะครับที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสมมติเรามี Google Drive ในนั้นมี Google Doc อยู่ให้สามารถพิมพ์เอกสารได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น Google for Education เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Classroom นะครับเวลาอาจารย์เนี่ยพิมพ์ document ด้วย Google Doc แล้วส่งเป็น assignment ให้น้องๆนะครับน้องๆเขาจะมีไฟล์เป็น document โผล่ขึ้นมาที่ account ของเขาเลยแล้วเวลาที่น้องพิมพ์เนี่ยก็แค่พิมพ์แค่คำตอบพิมพ์บทความตอบกับอาจารย์ไปกด submit ได้อาจารย์เขาสามารถที่จะให้คะแนนได้ด้วยนะครับโดยที่เขาไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการพิมพ์กระดาษนะครับส่งให้เด็กแล้วก็มารวมคะแนนนะครับก็เลยเป็นที่มาของความร่วมมือนะครับอันนี้ก็คือทาง True ของเรานะครับทางผู้ใหญ่ของทาง True Education นะครับก็มีการไปรับทำพิธีรับมอบนะครับเอาไปให้กับทางมหาลัยต่างๆนี่ในรูปนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการนะครับลดปัญหาของการดูแล IT แล้วก็เป็นการนำเอา Cloud Technology ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับทีนี้อันต่อมานะครับอันนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าผมพูดแค่ว่าเว็บไซต์ทูปลูกปัญญาเนี่ยทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมทูปลูกปัญญาเนี่ยเขาก็ไปทำอะไรเพิ่มเติมมาอีกเยอะนะครับผมก็เอาเป็นตัวอย่างมาให้ดูในวันนี้ว่านอกจากเขามีการเพิ่มข้อสอบแต่ละประเภทเข้าไปละนะครับเขามีการเพิ่มความฉลาดต่างๆนะครับมีการแนะแนวนะครับมีการประเมินเด็กนะครับมีการเก็บเป็นประวัติเลยนะครับว่าน้องคนนี้เนี่ยจริงต่อจากนี้เขาควรจะต้องไปเน้นเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับเขายังสับสนเรื่องไหนอยู่นะครับแล้วก็มีการเวิร์กกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำในตัวหน้าเว็บของทูปลูกปัญญานี้ได้นะครับทางเราเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้มองว่าทูปลูกปัญญาอันนี้เป็นแค่เว็บนะครับเราเรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับทุกอย่างเนี่ยดิจิตอลเลิร์นนิ่งเนี่ยประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วผมก็จะย้ำอีกทีตอนท้ายคือการทำแพลตฟอร์มอันนี้สำคัญที่สุดนะครับพอแพลตฟอร์มอันนี้ขึ้นมาปุ๊บแพลตฟอร์มคืออะไรแพลตฟอร์มคือไอ้ตัวกลางที่จะสามารถให้คนเนี่ยเอาข้อมูลเข้ามาได้ให้คนเข้ามาใช้งานได้ให้ข้อมูลถูกนำออกไปใช้ข้างนอกได้แพลตฟอร์มอันนี้ถ้ายิ่งมีคนใช้มากเท่าไหร่ยิ่งมีคอนเทนต์มากเท่าไหร่มันยิ่งทรงพลังมากเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าไปยึดติดกับรูปแบบการใช้งานนะครับสิ่งที่เรามองอยู่เนี่ยคือถ้าเกิดเราปั้นไอ้แพลตฟอร์มตัวนี้ให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้แล้วเนี่ยอนาคตมันจะไม่เป็นแค่เว็บละเราสามารถจะนำเสนอเป็นโมบายมือถือต่างๆได้เลยนะครับหรืออนาคตจะเป็น VR Virtual Reality ถ้าเราทำแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ดีจริงเนี่ยนะครับมันก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับทีนี้อันต่อมานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางทรูปลูกปัญญาเองเนี่ยก็ทำด้าน Educational Software ด้วยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยคือ True Click Live นะครับที่ได้ทำมาและถูกนำไปให้ทางต่างจังหวัดได้ใช้นะครับเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับสอนให้เด็กเนี่ยได้หัดใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของ e-learning ด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย True ได้ทำไป8หัวข้อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยเราทำออกมาเป็นซอฟต์แวร์อะไรหมดแล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะทำเป็นเกมขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อได้ปลูกฝังความรู้ใหม่ๆซึ่งอันนี้ก็เป็นด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็คือให้ดูของที่เราทำผ่านๆมาส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดนะครับว่าคอนเทนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทาง True เราเนี่ยหนึ่งในธุรกิจหลักก็คือ True Vision นะครับเราก็มีความพยายามที่จะหาคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านการศึกษาด้วยนะครับตัวหลักๆ ก็มีสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆทั้งสำหรับคนไทยทั้งสำหรับเรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกนะครับก็จะมีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับโดยเน้นทั้งความรู้แล้วก็คุณธรรมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะย้ำในส่วนของคอนเทนต์นะครับก็คือคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราหาคอนเทนต์มาให้น้องๆเขาดูทางเดียวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอย่างโปรเจกต์ที่เรียกว่าทูปลูกปัญญา best practice นะครับเป็น digital broadcasting คืออะไรคือเราไม่ได้แค่เอาสื่อไปให้เขาดูเอาทีวีไปให้เขาดูเรายกเอาทั้งเซตจำลองออกมาเป็นอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดรายการนะครับแล้วก็มีการเซตไอ้ตัวทีวีตามห้องต่างๆด้วย
เพื่อให้น้องเขาเนี่ยนะครับได้ลองทำตัวเองเป็นนักข่าวนะครับเพราะว่าในเครือทรูเนี่ยเรามีทรูวิชั่นอยู่แล้วเรามีโน้ตฮาวของการทำเป็นสื่อทีวีต่างๆเราก็จำลองตรงนี้ออกมานะครับให้น้องๆเขาเนี่ยได้มีความสนใจนะครับได้ลองเป็นผู้ประกาศข่าวและข่าวที่เขาพูดเนี่ยมันจะไปออกในทีวีตามห้องต่างๆในโรงเรียนนั้นด้วยนะครับกลายเป็นว่าอันนี้คืออะไรคือน้องๆเขาเนี่ยเป็นคนสร้างคอนเทนต์เองละนะครับทางเราไม่ได้ไปทำคอนเทนต์เลยถ้าในโปรเจกต์อันนี้เนี่ยคือเราไปช่วยเซตตัวระบบให้นะครับและให้น้องเขาให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้ลองทำขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับซึ่งเขาก็จะได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับด้านอาชีพเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็จนถึงปี2014เนี่ยเราเริ่มทำตรงนี้เนี่ยไปถึง51โรงเรียนแล้วนะครับทีนี้ต่อมากลับมาที่ปัญหานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องปัญหาที่เราจะเน้นจากปัจจุบันจะไปอนาคตละนิดนึงนะครับก็คือปัญหาแรกเนี่ยเด็กเลือกลงวิชาเนี่ยไม่เหมาะสมกับความสามารถของเขาเองนะครับอันนี้โดยเฉพาะปัญหาทางมหาวิทยาลัยนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยก็จะมีหลักสูตรให้เลือกเยอะเลยต้องการจะเรียนไปหมดนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเราเลือกผิดเนี่ยนอกจากเราเสียเวลาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็จะไปทำให้ประวัติการเรียนของเราเนี่ยต้องไปถอนBWด้วยนะครับผมก็เลยเลือกเอารูปนี้มาน่ารักดีก็เลยชอบนะครับคือช้างเนี่ยเขาอยากเรียนวิชานี้มากแต่เขาไม่รู้ตัวนะว่าจริงๆเขาไม่เหมาะนะครับจนมาถึงเวลาสอบเนี่ยอาจารย์บอกเนี่ยข้อสอบนะครับยุติธรรมมากทุกคนปีนต้นไม้นะครับถ้าผมดูในรูปนี้เนี่ยปลากับช้างเนี่ยน่าจะลำบากแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตะกี้ก็คือในมหาลัยเนี่ยตัวเลือกเยอะมากนะครับหลักสูตรต่างๆหัวข้อต่างๆมีเยอะไปหมดและจริงๆแล้วเนี่ยเขาจบไปต้องการอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับจริงๆตอนที่ผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าบางครั้งเนี่ยผมเลือกวิชาเลือกต่างๆเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันให้เกรดเอง่ายงานไม่เยอะแต่พอเรียนจบออกมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผมเสียโอกาสนะครับถ้ามีอะไรสักอย่างมาแนะนำได้ว่าผมควรจะเลือกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเหมาะกับเขาจะมีตัวเลือกให้ว่าคุณต้องการจะจบเป็นอาชีพแบบนี้คุณควรเลือกแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีคุณมีความสามารถเท่านี้คุณควรจะต้องไปเรียนตรงนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของความร่วมมือของเรานะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเฉยๆคือต้องย้ำว่าใต้ innovation เนี่ยเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า True Lab True Lab เนี่ยก็คือหน่วยงานที่จะ work กับหน่วยงานทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ภาครัฐต่างๆก็จะมีไอเดียต่างๆเยอะแยะเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ผมหยิบมาในวันนี้เนี่ยก็คือเราพยายามจะทำเรียกว่าเอาเทคโนโลยี Big Data เข้ามานะครับแล้วก็ Artificial Intelligence คืออะไรคือถ้าเรามีการเก็บโปรไฟล์ทั้งหมดเก็บประวัติการศึกษาทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าอันนี้ต้องเวิร์กกับทางมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเราได้ทั้งหมดอนาคตเนี่ยถ้าเรามีเด็กที่โปรไฟล์คล้ายๆกันเข้ามาผลการศึกษาเนี่ยใกล้เคียงกันหรือเราไปเปรียบเทียบได้ไอ้ตัวปัญญาประดิษฐ์อันเนี้ยมันก็น่าจะสามารถที่จะให้คำแนะนำในการเลือกวิชาต่างๆของน้องเขาได้หรืออย่างน้อยบอกว่าน้องเขาเนี่ยควรจะต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถามว่าแล้วทำไม True ถึงเข้ามาช่วยได้เพราะปัจจุบันเนี่ยโอเปอเรเตอร์ทุกคนแหละครับทำเรื่อง Big Data อยู่นะครับเราก็เน้นตรงนี้มาตลอดเราก็มีโนว์ฮาวอยู่มี Best Practice อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราองค์ความรู้ด้าน Big Data เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลเยอะๆนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องมีอย่างตัวอย่างเช่นมี Data Cleansing ข้อมูลที่เก็บเข้ามามีขยะมีอะไรปนอยู่เยอะต้องมีกระบวนการกรองข้อมูลก่อนให้อยู่ในฟอร์แมตที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็มี Data Warehouse นะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคุณเก็บข้อมูลยังไงให้เก็บขนาดใหญ่ได้และสามารถเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเป็นเวิร์กกันอยู่ก็จะเป็นหนึ่งในไอเดียในอนาคตว่าถ้ามีใครสักคนนะครับเป็นระบบที่ช่วยประเมินตรงนี้ให้หรือมีการเตือนอาจารย์ได้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนในห้องนี้สัดส่วนของคุณเท่านี้อาจจะมีอยู่กลุ่มนึงนะที่เขายังอ่อนอยู่ในหัวข้อพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่เรานำเสนอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นเทคโนโลยี Virtual Reality นะครับใน True Lab ตอนนี้ก็มีการให้ทุนอยู่นี่ผมยกตัวอย่างดูนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยเผื่อถ้าใครมีไอเดียอะไรนะครับ
ก็สามารถที่จะแชร์มาได้เผื่อจะได้มีความร่วมมือร่วมกันนะครับอย่างอีกโครงการนึงเนี่ยก็คือทำเรื่อง virtual reality นะครับเวลาใส่เสร็จปุ๊บเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการดับไฟนะครับเรื่องการอพยพหนีไฟนะครับหรือเรียนรู้เพื่อทำกิจกรรมบางอย่างที่เวลาเราต้องการจะจำลองในชีวิตจริงเนี่ยทำได้ยากนะครับอย่างสมมุติว่าเด็กๆ เขาเนี่ยเราอยากให้เขากลัวรู้วิธีการหนีไฟเราคงไม่สามารถที่จะมาจุดไฟหรือจุดควันใส่เขาได้นะครับแต่ถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ที่เราเวิร์กอยู่กับทางมหาลัยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทางสังคมได้ยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ก็มาถึงสไลด์สุดท้ายของผมละนะครับก็คือ key takeaway คืออะไรนะครับอันแรกสุดเลยเนี่ยคือ digital learning นะครับทางเราเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญนะครับที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในประเทศไทยได้นะครับอย่างที่สองเนี่ยทำแพลตฟอร์มนะครับทำอินฟราสตรักเจอร์ที่จะมารองรับการใช้งานแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเป็นสิ่งที่ทางชูของเราเนี่ยมุ่งเน้นมาตลอดคือไม่ใช่ว่าเน้นทำแค่แอปแล้วแยกๆกันไปนะครับแอปนี้มีฐานข้อมูลของอาจารย์แอปนี้มีฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาให้ออทิสติกอยู่แยกกันแบบเนี้ยมันจะไม่มีประโยชน์ทุกครั้งที่องค์ความรู้โดนแยกออกไปเป็นส่วนย่อยๆเนี่ยคุณค่าของมันจะตกลงไปครึ่งต่อครึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาอันที่2ว่าเน้นเรื่องการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่างๆเข้าด้วยกันนะครับและอันสุดท้ายนะครับผมอยากจะย้ำว่าจากประสบการณ์ที่ทางหน่วยงาน True Innovation เนี่ยได้ไปคุยกับทางอาจารย์นะครับไปคุยกับทางหน่วยงานต่างๆเราพบเลยว่าการที่จะทำดิจิตอลเลิร์นนิ่งให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่โอเปอเรเตอร์คนเดียวมาแล้วจบอย่างแอปพลิเคชันออทิสติกเนี่ยการดีไซน์องค์ความรู้ทั้งหมดเราต้องยอมรับเราได้จากอาจารย์เราไม่มีทางเลยที่จะรู้มากกว่าอาจารย์แต่แน่นอนว่าในส่วนของคอมมิวนิเคชันเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์เราช่วยทาง สถาบันต่างๆได้นะครับเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพผ่านแนวคิดดิจิตอลเลิร์นนิ่งนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าโอเปอเรเตอร์เนี่ยเราทำแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับ developer ท่านไหนที่สนใจก็สามารถมาช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเข้าไปได้เพื่อให้มีโอกาสให้ทางเด็กน้องๆในประเทศไทยได้ใช้นะครับหรืออย่างที่3ไม่ใช่เป็น operator ไม่ได้เป็น developer เขียนโปรแกรมไม่เป็นทำคอนเทนต์จริงๆปัญหาจากประสบการณ์ที่เราเจอมาตลอดเราขาดคอนเทนต์จริงๆนะครับอย่างเอาออทิสติกก็ได้ถ้าผมไม่ได้คนช่วยหาแนวความคิดให้ผมเนี่ยผมมีคนเขียนโปรแกรมยังไงนะทุกคนก็จะเขียน C เขียน Java เขียนอะไรไปแต่ไม่มีคอนเทนต์ในมือเลยมันก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นคนทั่วไปแต่ต้องการที่จะช่วยการศึกษาในไทยนะครับก็สามารถเข้ามาช่วยในส่วนของการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากฝากในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ